โอ้โหเป็นไงฮะโบตันของน้าเล็กนะสามารถเอามาจัดสวนเป็นสวนป่าได้สวยงามเลยทีเดียวนะเนี่ยเข้ากับบรรยากาศสวนป่าอเมซอนของน้าเล็กเลยนะก็เป็นองค์ประกอบของสวนนี่แหละเป็นไม้ป่าที่เราสามารถปลูกไว้กับธรรมชาตินะให้สวยงามเป็นไงล่ะสวยไหมล่ะดูสิสวยกันสุดๆนะนี่เห็นแล้วชื่นใจฮะนี่ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆว้าวนี่คือต้นโบตั๋นนะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลไม้ป่าไม้มงคลนะฮะเนี่ยเดิมคนไทยสมัยก่อนนิยมปลูกไว้ในเรื่องของโชคลาภนะหรือความรักนะนี่แหละเขาบอกว่าถ้าปลูกแล้วมีดอกแล้วจะโชคจะมีลาภนะก็เป็นไม้ที่มีอันนี้เป็นดอกสีขาวนะจะออกตามซอกใบเนี่ยตามเนี่ยตามมุมเนี่ยอย่างเงี้ยนะตามซอกใบอย่างเงี้ยเดี๋ยวนาเล็กได้มาก็จะเอามาปลูกไว้ในสวนของเรานี่แหละสวัสดีครับสุขใจอยู่ในสวนวันนี้นาเล็กจะสร้างสวนป่าต่อไปเรื่อยๆนะก็จะใช้โบตั๋นนี่แหละนะเป็นองค์ประกอบในการจัดสวนนาเล็กก็ปลูกทิ้งไว้อยู่ในสวนของโรงพยาบาลเยอะแยะเลยนะตอนนี้กำลังแตกใบแตกกิ่งเยอะแยะนะแล้วก็ไปตัดเอาบางส่วนมานะเนี่ยเพื่อที่จะมาจัดสวนของเราตรงนี้ให้เป็นสวนป่าอเมซอนที่สวยงามนะตามจินตนาการของเราแหละนะอยากจะให้มันสวยยังไงก็ต้องนะลองทำดูมันจะได้จริงหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้นะก็ต้องดูว่าจะสวยงามขนาดไหนนะจะเป็นธรรมชาติขนาดไหนก็ต้องคอยดูนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะฮะไม้แห่งโชคลาภแห่งความรักโบตั๋นใครอยากสมหวังในความรักปลูกโบตั๋นสำหรับนาเล็กมีความรักอยู่แล้วรักในธรรมชาติรักต้นไม้นาเล็กก็มีตะแกรงเหล็กนะที่เขาทิ้งแล้วก็ว่าจะเอามาใส่ลองดูใส่ดินลงไปบ้างนะแล้วก็เอานี้วางวางให้เขาเกิดเนี่ยแบบธรรมชาติเนี่ยเพราะเขาพวกนี้เขาชอบความชุ่มชื้นในธรรมชาตินะอาจจะเป็นพวกกาบมะพร้าวนะนาเล็กไม่มีกาบมะพร้าวก็เอาพวกที่เป็นไอ้นี่ขุยมะพร้าวที่เขาใส่ที่นอนนะที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะใส่เติมดินลงไปแล้วก็จะใส่นี้ลงไปอัดไว้อยู่ข้างในแล้วก็คอยรดน้ำให้มันชุ่มชื้นรับรองว่าไม่ตายแน่นอนอ่ะเดี๋ยวจัดการเลยฮะนี่พอดีมีขุยมะพร้าวที่แช่น้ำอยู่แล้วนั่นแล้วก็จะเอามาอัดใส่ไว้อย่างนี้เลยวางไว้เลยแต่เราก็จะเอาไม้เราใส่เข้าไปแล้วก็ปิดด้วยแล้วก็ผูกรัดให้แน่นไม่ให้หลุดไม่ให้เลื่อนหลุดนะจุดนั้นเลยก็ปลูกแล้วนะก็เรียนแบบธรรมชาติให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุดนะแต่ว่าอาจจะมีเหล็กนี่แหละนะที่ไม่ใช่ธรรมชาติเหล็กกับลวดที่ใช้มัดนอกนั้นก็เป็นเส้นใยธรรมชาติแต่ว่า
ถ้าเราจะปล่อยให้มองเห็นเป็นสีแบบนี้มันก็กระไรกระไรอยู่เดี๋ยวนะเล็กมีนี่พวกเนี่ยจะเอามาคลุมเนี่ยมีทั้งเดฟเนี่ยโสมๆเนี่ยเนี่ยคลุมไปเห็นไหมฮะก็จะเป็นองค์ประกอบทำให้ไม้นี่สวยขึ้นก็ทำให้ช่วยทำให้เกิดความชุ่มชื้นข้างในรากของเดฟก็จะเข้าไปหาอาหารแล้วไปเกาะอยู่ข้างในส่วนข้าวฤาษีก็จะอยู่ข้างนอกนะเกาะเกี่ยวอยู่ข้างนอกสวยงามอ่ะเดี๋ยวจัดการเอาไปแขวนในที่สุดการตกแต่งการปลูกต้นโบตั๋นของนาเล็กก็จัดการเรียบร้อยแล้วฮะเป็นไงฮะพริ้วเหมือนธรรมชาติเลยฮะนี่นี่ก็เอามาจัดเป็นสวนป่านะดูฟังเสียงธรรมชาติใช่เลยฮะสวนป่านี่มีกล้วยไม้นะมีกระแตไต่ไม้นะมีเนี่ยโหย่ามีสับปะรดสีพญาไร้ใบโอ้โหเนี่ยดูสวนป่าธรรมชาติจริงๆฮะนะนี่ก็สวยงามตามจินตนาการของเรานะเราอยากให้เป็นยังไงเราก็จัดไปอย่างนั้นนะนี่ฮะมีเฟิร์นนะฟิโลเดนดอนข้างล่างก็เป็นเฟิร์นฮาวายแล้วก็สับปะรดสีนะเนี่ยสวนป่าทั้งนั้นเลยฮะนี่เขาฤาษีนะใบของกระแตไต่ไม้โผล่มาจากทางโน้นอันนี้พญานาคราชมันไม่เป็นเฟิร์นนาคราชฮะนี่ข้างบนก็เป็นนี่แหละกระชอนที่นาเล็กเอามาทำไอเดียเก๋ๆนะเอามาประดับฮะนะเป็นรังนกไปเลยข้างบนก็จะมีนะเป็นกล้วยไม้นะเป็นกะเรกะร่อนต้นยังเล็กอยู่ต้องใช้เวลานานอีกหลายปีกว่าจะสวยงามนะก็ต้องรอดูกันไปนะทำสวนป่าต้องใจเย็นๆนะเราอย่าใจร้อนนะแล้วเราก็ค่อยดูความเจริญเติบโตความเจริญงอกงามของเขาไปเรื่อยๆนะนี่ฮะนี่แหละคือความสุขของเรานี่เรามาดูสินี่เห็นไหมฮะเราดูแค่ใบเฟิร์นเราก็มีความสุขแล้วนี่กระแตไต่ไม้ใบใหม่ก็เนี่ยเริ่มแทงออกมาเป็นไงฮะสวยงามอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตติ์ใน Channel สวัสดีครับ